วัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีรถไฟฟ้านะครับบิ๊กฟุตไฟฟ้านะครับชื่อรุ่นว่าแมทแมนนะครับนี่แมทแมนนะฮะ JJRC แมทแมนนะครับไม่ใช่แมททอยนะแมทแมนนะครับนี่คล้ายๆแมททอยเลยนะโอ้สุดยอดมากๆครับคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้านะฮะแบตเตอรี่โพนะฮะขับเคลื่อน4ล้อกดเร่งเลี้ยวช้าไวได้ตามมือครับรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับภาพตัดไปการรีวิวเลยนะครับนี่โอเคแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับผมเมื่อยมากเลยเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับมานั่งกันก่อนสบายๆนะอยู่กับแม่ทอยไม่ต้องมีซีเรียสมากนี่เป็นของเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนะครับกับเจ้าตัวรถคันนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่โอ้โหน่าเล่นมากๆมาใหม่สดๆร้อนๆนะฮะนี่ฟุ๊บไม่นี่เป็นรีโมทนะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาแกะกันดูนะแกะกันดูสดๆร้อนๆเลยพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะฮะอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีนี่มีเฟืองเหล็กให้แล้วก็มีที่ขันน็อตล้อให้นะครับคู่มือนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จนะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โพนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องชาร์จนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันก่อนนะครับแกะมาว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ตลาดรถไฟฟ้าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับว่าของเข้ามาใหม่เยอะมากนี่มีล้อหลังด้วยครับผมเพิ่งสังเกตเห็นนะนี่ มีล้อหลังครับเจ๋งมากๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องยกล้อได้สิเนี่ยดูสิเห็นไหมลักษณะเนี้ยแสดงว่าต้องยกล้อได้นี่แบบโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคนี่แกะให้ดูเลยนะฮะขับขึ้น4ล้อนะครับครับก็จะแกะตัวกิ๊กล็อกนะฮะออกมากันก่อนนี่โอ้ขนาดใหญ่นะนี่เป็นสเกล1:12นะครับนี่มีตรงนี้ด้วยนะฮะเจ๋งมากๆเลยนี่แบตลิโพนะแบตลิโพเลยนะครับนี่ปลั๊กก็เป็นปลั๊กของลิโพเลยนะฮะแบบนี้ปุ๊บนี่โหนี่เฟืองเป็นเหล็กนะเนี่ยดูสิเนี่ยข้างในเป็นเหล็กเลยลักษณะนี้เหมือนมีคลัตช์เลยนะเดี๋ยวขอดูตรงรีโมทก่อนสิเนี่ยจริงด้วยครับข้างในนี้เป็นคลัตช์นะอุ้ยมีคลัตช์ไฟฟ้าครับนั่นก็หมายความว่ารถคันนี้นะครับผมสามารถที่จะเวลาวิ่งสั้นๆนะฮะก็จะวิ่งเร็วนะครับพอวิ่งไกลๆนะฮะคลัตช์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนนะฮะเป็นเกียร์เขาเรียกว่าเกียร์สูงวิ่งสามารถวิ่งไกลๆได้สบายๆครับแรงๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นตัวรีโมทนะครับ2.4 กิกนะครับจะเล่นกี่คันก็ได้นะครับคลื่นจะไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะแต่ผมประทับใจแล้วก็คาใจมากเลยกับไอ้ล้อเนี่ยให้มาทำไมแสดงว่ามันต้องแรงมากถึงขนาดยกล้อได้นะฮะตัวนี้นี่มอเตอร์ก็เป็นซิงค์ระบายความร้อนแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นี่มอเตอร์เป็นซิงค์ระบายความร้อนแล้วเขาจะเปลี่ยนหมดเลยนะสปีดเซอร์โวตรงนี้ครบแล้วก็ตรงนี้เป็นโชคนอนนะนี่เป็นโชคนอนแบบเดียวกับรถแพงๆอ่ะเหมือนคันหลายหมื่นเลยแต่จริงคันเนี้ยคันแค่ไม่กี่พันเท่านั้นเองนะฮะโหคุ้มมากนี่โชคอลูมิเนียมนะฮะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันตรงนี้นี่ช่วงล่างเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็แข็งแรงครับใช้ได้ครับน้ำหนักไม่ต้องหนักมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ไปวิ่งกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับการวิ่งนะครับขับเครื่อง4 ล้อนะครับเว้นแรงสะใจครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิ่งกันดูก่อนนะครับช้าไวตามมือนะครับช้าไวตามมือนะครับหล่อมากครับวิ่งช้าๆโชว์ตัวกันก่อนแบบนี้นะครับนี่เอาละลองวิ่งไวดูนะฮะโอ้แรงมากครับสะใจครับโอเค3 2 1สุดยอดนี่แรงสะใจจริงเอาใหม่นะ3 2 1
แรงมากครับต้องเลี้ยงคันเร่งดีๆครับไม่งั้นมันยกล้อเลยนะฮะเอาใหม่มีล้อหลังอยู่นะเดี๋ยวผมจะพยายามเลี้ยงคันเร่งหน่อยโอ้ยทำไมหลังๆมันนี่แม่ทอยมีแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยไปดูนะ3 2 1 3 2 1โอ้ยสุดยอดวิ่งได้อย่างนี้เลยอ่ะทำไมนะ3 2 1แรงสะใจข้างนอกนะฝนตกอยู่นะครับนี่งั้นเราก็จะไปวิ่งข้างนอกกันให้ดูนะฮะจะยกร้อยกันยาวๆนะแต่ตอนนี้ฝนมันตกหนักเลยไม่ได้เลยนะวิ่งข้างนอกสามสองหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับมันมากโอ้สุดยอดทำไมไม่มีสนามครับเล่นในบ้านก็ได้ครับโอ้ยโอ้ยยอดโอ้มันมากเอาใหม่อีกครั้งนะ3 2 1ว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับจากตัวรถ Bigfoot นะครับ Madman นะครับโอ้โหสุดยอดมากชื่อคล้ายๆ Mad Toy กันเลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับนี่ยกล้อได้ด้วยนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ย Mad Toy นะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยฟึ๊บนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้าน Mad Toy มีเว็บไซต์ด้วยนะ www.madtoy.com ย้ำนะครับwww.madtoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแม่ทอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะ